ทุกคนจะหาว่าหนูเกินไปไหมถ้าแบบแต่ก่อนนะหนูเคยอยู่ในกลุ่มแบบบ้านแบบชิปบีฟอนอะไรเงี้ยเออใช่เพราะว่าเราอาจจะไม่ทันแบบทันโมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องอยู่ในกรอบกลุ่มไว้แล้วมันก็บอกวีตอนที่ยื่นมือยื่นไมค์ไปอ่ะเองก็ต้องแบบมองฟอนแบบเท่ๆนะเลท่อหน่อยไม่ได้อยู่หอไงคือแบบพี่คนโตเขาอยู่หอแต่ว่าคนน้องอ่ะไม่ได้อยู่หอจะเจอกันแค่ตอนซ้อมเออวันนี้พี่วีเต้นเฮฟวี่กับใครคะมีโมเมนต์วีฟอนไหมมีค่ะแต่ว่าอยู่ในเครื่องนี้อ๋อหมายถึงถ้าเป็นของวันนี้ทุกคนก็น่าจะเห็นกันแล้วแต่ถ้าเป็นที่หอก็วันนั้นก็ต้องขอบคุณพี่มายูนะคะหนูกรี๊ดบ้านแทบแตก ชิปโมแก้วหวังชิปเอาจริงๆเรือหลวงก็ชิปหมดแหละพลังชิปทุกคนหนูพูดจริงๆนะหนูว่าอ่านฟิกด้วยนะว่าไปหนูอ่านกับมูนี่อ่ะแบบมูนี่มีเรื่องอะไรบ้างมาแนะนำพี่หน่อยอะไรเงี้ยก็อ่านนะคะก็ชอบคือมันเป็นเหมือนอีกโลกคู่ขนานนึงอ่ะทุกคนเข้าใจป่ะคือมันเป็นศิลปะหนูมองว่ามันเป็นศิลปะหนูมองว่าการชิปเป็นศิลปะมันมองศิลปะได้ไหมอ่ะไม่รู้แต่หนูรู้สึกว่ามันแบบมันต้องมีจินตนาการในการที่จะแบบแต่งเรื่องขึ้นมาคิดมโนขึ้นมาใช่แล้วพออ่านแล้วก็จะอินนะทุกคนมันเหมือนแบบมีคนคนนี้อยู่ในอีกโลกคู่ขนานนึงที่ทำแบบเนี้ยหนูคิดลึกไปไหมอ่ะใช่ไหมอ่านฟิกวิฟอนไหมอ่านค่ะอ่านมีเรื่องไหนปามาค่ะปามารัวๆจะทุกคนจะหาว่าหนูเกินไปไหมถ้าแบบแต่ก่อนนะหนูเคยอยู่ในกลุ่มแบบบ้านแบบชิปบีฟอนอะไรเงี้ยเออใช่เพราะว่าเราอาจจะไม่ทันแบบทันโมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องอยู่ในกรอบกลุ่มไว้เพื่อที่จะแบบว่าเขาก็จะส่งคลิปส่งรูปส่งโมเมนต์เราก็จะทันไงแต่ถ้าสมมติแบบเรารู้อีกทีนึงก็แบบข้ามวันไปแล้วอะอะไรเงี้ยใช่มันคือศิลปะมันคือจิตวิญญาณมันคืออีกโลกคู่ขนานนึงที่มีความสุขใช่ใช่ไม่เกินไปหรอกนุ๊กข้ารับบีฟอนใช่ค่ะคือมันเหมือนเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมัน Amazing นะทุกคนอย่างหนูอะชิปวีฟอนพี่วีกับวีฟอนใช่ไหมหนูก็จะชอบทั้งพี่วีแล้วหนูก็จะชอบทั้งพี่ฟอนก็จะคือจะชอบเมมเบอร์สองคนนี้เลยไม่ได้ต้องแบบไปชอบแยกหรือว่าโอชิแยกอะรู้สึกว่าแบบพี่ปันพี่เจนิดอะไรเงี้ยเราชอบพี่เจนิดเราก็จะไปชอบพี่ปันด้วยโอชีแบบพี่น้ำหนึ่งก็จะต้องโอชีพี่เนยด้วยมันเป็นแบบมันเป็นการตลาดแต่ทุกคนเออชอบการตลาดเฉยเออมันเป็นการชอบแบบชอบแบบถ้าชอบคนนี้ก็ต้องชอบคนนี้ถ้าชอบมันเป็นคู่อ่ะคือมันต้องเป็นมันเป็นแพ็กเกจคู่อ่ะทุกคนมันเป็นแบบถ้าเราชอบคนนี้ก็ต้องชอบคนนี้ด้วยอ่ะเราจะไม่มีวันแบบว่าเออเราไม่ชอบคนนี้แต่เราชิปเขามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมที่แบบเราชิปเขาแต่เราไม่ชอบคนนี้มันไม่ได้ใช่วันนี้วิปเป็นไงบ้างทุกคนรู้ปะก่อนขึ้นเวทีหนูบอกฟอนว่าฟอนท่อนมองหน้าฟังเสียงก็หล่ออ่ะมันต้องหันไปมองพี่วีนะต้องแบบมองหน้าฟังเสียงก็หล่อป้าบอกอย่างนี้นะต้องทำนะมันก็บอกพี่ปันนะพี่ปันมันก็บอกวีว่าวีท่อนมองหน้าฟังเสียงก็หล่อตอนที่เองยื่นมืออ้าวว ีตอนแรกพี่ก็ไม่ได้ตอนแรกพี่ไม่ได้พูดเรื่องนี้เลยแล้วจู่ๆก็มีแฟนคลับถามขึ้นมาว่ามีฟอนเป็นไงบ้างตอนแรกพี่ไม่ได้พูดเรื่องนี้เลยพี่พูดเรื่องอื่นเลยจริงๆนั่นแหละแล้วมันก็บอกวีตอนที่ยื่นมือยื่นไมค์ไปอ่ะเองก็ต้องแบบมองฟอนแบบเท่ๆนะเลท่อหน่อยแล้วก็มาพอดีเออจะมาได้ทันเวลาพอดีอย่างกับรู้ใจนะก็ประมาณนั้นแต่ว่าก็ไม่ได้มีใครบอกว่าจะทำแต่ก็คิดว่าเออต้องมาแล้วแหละจังหวะเนี้ยจะแคปไว้เลยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วหนูต้องเปลี่ยนชุดไงก็เลยไม่เห็นว่าน้องทำหรือเปล่าแล้วหนูก็ไปถามวีว่าวีทำได้มองกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยเหมือนวีก็บอกว่าน้องไม่ยอมมองน้องแบบแค่นี้หรืออะไรหรือวีไม่ยอมมองหรือวันนี้สรุปคือโมเมนต์สร้างไม่ได้ด้วยมือเสียใจมากวีคิดไงกดเข้ามาดูไลฟ์พี่นี้ตรงจังหวะเป๊ะน้องมองแป๊บนึงแล้วก็หันไปหนูแค่เหลือบแสดงว่าเซฟไม่อยู่ช่วยได้จริงเปล่าถูกต้องนะคะปรบมือให้ทุกคนค่ะทุกคนส่งอีโมจิปรบมือมาค่ะทุกค
คนเก่งมากนะคะที่เซฟมาอยู่ได้นะคะสำหรับเมื่อวานโมเมนต์นอนอยู่หอเยอะเปล่าไม่คือแบบว่าคือเขาว่าไม่ได้อยู่หอไงคือแบบพี่คนโตเขาอยู่หอแต่ว่าคนน้องอ่ะไม่ได้อยู่หอจะเจอกันแค่ตอนซ้อมเออเขาจับมือกันโอ้ใช่ไหมเขาจับมือกันนะแกวันนี้มีอะไรอัปเดตบ้างคะก็ตามที่เห็นเลยในไลฟ์นะคะก็ไม่มีอะไรมากสักพักพี่น้ำเดินมาแม่เอาเขาเต้นข้างกันนะแกเขาไม่ได้เต้นข้างกันอย่างเดียวเขาไม่ได้เต้นข้างกันอย่างเดียวเขาแตะมือกันด้วยค่ะเราก็เป็นคนที่แบบว่าไม่ได้ชิดไปเรื่อยนะอะไรที่มันแบบว่าเป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักแบบเราไม่ได้ขี้ชิปเราแค่แบบชื่นชอบในมิตรภาพเนี่ยเออเราก็แบบเออแค่รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบเออน่ารักเราก็อยากแชร์นี่พี่เนยไลฟ์ที่หมอวันนี้ไม่ได้เอาโทรศัพท์อีกเครื่องมาด้วยอ่ะอยู่บนห้องขอบคุณที่ทำงานอย่างหนักว้าพี่มายูอยากขึ้นโอชิเบะกับใครคะคือจริงๆอันนี้เราพูดตามตรงเลยนะว่าเราอยากขึ้นโอชิเบะกับเจนนิสมากๆแต่ว่าเจ้าทีแรกเราก็เลยแบบว่าจะต้องปรึกษากัปตันก่อนไงเป็นการปรึกษาที่แบบกัปตันก็ถามว่าเอ้ยวันเกิดอ่ะอยากเต้นโอชิเบะกับใครอ๋อแล้วก็แบบคนนี้ก็ได้เออแล้วก็แบบคนนี้ละกันค่ะกลัวมากก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่อาจจะไม่ได้เห็นเต็นยูในสเตจวันเกิดนะคะต้องขอโทษจริงๆนะคะเพราะว่าเจ้าทีแรงโอ้เศร้าเจ็บแต่จริงสิ่งนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับฉันทุกคนเข้าใจหนูใช่ปะกับนั้นว่าไงคงจะไม่มีวันเกิดขึ้นอีกแล้วเต็นยูนอกจากคลิปเต้นที่เต้นลงวันนี้นะคะก็คือกว่าจะได้กว่าเขาจะเลือกได้ก็คือผ่านไป4วันครึ่งอาทิตย์อะทุกคนสายตาพี่ค่ะของเขาแรงเชียร์อยู่เต็นยูขอบคุณนะคะวีฟอนแรงเปล่าก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยค่ะไม่มีอะไรจะพูดไม่มีอะไรจะพูดแค่นั้นจบว้าไม่เตรียมเลยเด้ออ่าไม่ได้วันนี้พี่วีเต้นเฮฟวี่กับใครคะไม่บอกว่าวันนี้วีเต้นเฮฟวี่กับใครก็ไม่รู้แหมอะไรเป็นพูดอ้าวตอนนี้พูดได้ดีอยู่คนเดียวพูดได้เต้นกับใครก็ไม่รู้ไอ้นนวีไอ้บ้า